รูให้ดอกมันอันนี้เป็นมะม่วงนะครับเป็นเนื้อที่เข้ามาเป็นเรามาแกะออกให้เขาติดนะครับวันนี้บางคนนะครับบอกว่าเวลาหน้าฝนแล้วทำแบบว่าเสียบข้างมะม่วงนี่มันเสียบยอดมะม่วงนี่มันเสียบข้างใส่ต้นมันนี่มันติดเชื้อราติดอะไรตายนะครับแต่สำหรับผมนี่ผมหน้าฝนผมก็ทำนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราทำแล้วมันทำไมมันถึงสมานแผลติดกันนะครับนี่นะครับกิ่งข้างบนนะก็ติดกันดีแล้วนะครับเพราะกิ่งข้างบนทำก่อนแต่กิ่งข้างล่างนี่ช่วงกันยาตุลาเนี่ยฝนมันตกเยอะนะครับวิธีเราทำพอเราเห็นตรงนี้มันเริ่มจะแทงยอดแล้วเราก็เอามีดมาเจาะรูให้ดอกมันขึ้นมานะครับแต่ที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงแผลนี่นะครับแผลข้างๆเห็นไหมเป็นร่องน้ำผมจะทำร่องน้ำจากตรงนี้ลงมานะครับทำร่องน้ำเวลาถ้ามีน้ำไหลเข้ามาน้ำก็จะไหลออกตรงนี้นะครับถ้าร่องน้ำเดินดีนะครับไม่มียางมะม่วงไปอุดตันนะครับทำพอดีไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปฝนตกยังไงก็ไม่กลัวนะครับผมลองมาแล้วนะครับเพราะว่านี่ฝนยังตกอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็คือตรงนี้เราตัดออกได้แล้วนะครับเพราะว่ามันนานแล้วเพราะว่าถ้ากิ่งมันประมาณขนาดนี้ถ้ากิ่งประมาณขนาดนี้คือมันนานแล้วนี่หน้าฝนก็ไม่กลัวนะครับทำแบบสูตรนี้นะครับสูตรแทงร่องน้ำไว้ในรอยแผลข้างใดข้างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมะม่วงลูกเล็กๆนะครับผมไปขอของเขามาเพราะลูกเล็กๆแก้มแดงๆนะครับแล้วผมก็ตอนนี้ผมลองเอา3ฤดูมาใส่นะครับลองแกะดูแผลนะครับนี่แกะดูแผลมันสักหน่อยสิแกะดูว่าจะสมานกันดีไหมหรือยังไม่ติดวะโอ้โหสวยนะติดแล้วนะครับเป็นเนื้อที่เข้ามาเป็นสีแดงเข้ามาติดกันดีแล้วประสานกันดีนะครับก็นี่เพราะว่าเรามาแกะออกให้เขานี่นะครับร่องน้ำที่ผมทำไว้มันจะเชื่อมต่อกับตัวนี้มันก็จะไหลออกมานะครับถ้ามีน้ำสำคัญร่องน้ำนะครับถ้าทำเล็กเกินไปเดี๋ยวยางมะม่วงมันออกมาพอยางมะม่วงมันออกมาแล้วมันมาอุดร่องน้ำเวลาเจอฝนตกลงมาน้ำไหลออกไม่ได้เกิดเชื้อรานะครับเกิดเชื้อราแล้วก็เน่าตายในผ้าพันนะครับนี่นะครับสูตรง่ายๆอันนี้ได้2ยอดเลยนะครับต้นนี้พอมันขึ้นมาอย่างนี้เราก็นี่นะครับถ้าเรามาเห็นยอดนี่นะผมเด็ดเลยนะครับนี่เด็ดยอดแล้วแตกออกมาเยอะเหมือนตรงนี้นะครับก็แตกยอดออกมาคือมะม่วงปลูกทุกวันนี้ไม่ต้องการต้นสูงนะครับเราไม่ต้องการต้นให้เขาสูงแต่เราต้องการให้เขาเป็นพุ่มกิ่งเยอะนะครับกิ่งนี้ก็จะไปทางนี้กิ่งนี้ก็จะไปทางนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดลองไปทำดูนะครับช่วงหน้าฝนเราทำรางน้ำให้มันอันนี้เราทำช่วงที่ฝนยังไม่ค่อยเยอะนะครับเราก็เลยไม่ได้ทำรางน้ำไว้แต่ตัวนี้ติดดีแล้วนี่นะครับก็ฝนตกอย่างนี้ก็ทำรอดนะครับ
ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมดูดูมุมไกลๆนี่นะครับได้2ยอดแต่ตรงนี้มันแตกยอดออกมาหลายที่สำคัญนะครับช่วงที่มันกำลังเริ่มติดนะครับท่านผู้ชมต้องมาเฉี่ยตามันออกนะตาของต้นมันต้องเฉี่ยออกถ้าไม่เฉี่ยออกนะครับพอกิ่งที่ตาของต้นเขาออกมาเขาแย่งอาหารเก่งกว่ากิ่งที่เราเอาเข้าไปใหม่กิ่งที่เราติดเข้าไปใหม่ที่สำคัญเราต้องเฉี่ยตาคอยมาเฉี่ยตาของต้นที่มันออกตามานี่ออกตาที่จะแตกยอดนี่เรามาเฉี่ยออกให้หมดนะครับเราก็จะได้ต้นที่ของเราพอมันติดแล้วมันจะโตเร็วมากนะครับนี่แหละครับสูตรง่ายๆก็แบบนี้แหละครับสวนอาจารย์อะไรก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณ 5-6 นาทีท่านผู้ชมไม่รู้ได้ความรู้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับ